โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่อง มาร์กนาราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ price action สำคัญในการเทรด binary ให้กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เรียนรู้เรื่องของ f o r e x มาก่อนแล้วก็อาจจะมีความรู้เรื่อง price action อะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแต่ว่าใครที่เพิ่งมาเทรดแล้วก็เริ่มต้นเทรดที่ b i n a r y นี้นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าเออมันมีทฤษฎี price action ด้วยนะที่มันจะช่วยทำให้การเทรดของพวกเราดีขึ้นนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวในคลิป ิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับมาอัปเดตผลงานการเทรดของผมกันสักหน่อยนะครับทุกคนล่าสุดนะครับผมเทรดฟอรเร็กก็พอร์ตผมทั้ง2พอร์ตเลยนะครับก็ บวกมากนะครับตอนนี้ก็สลับพอร์ตมาร์คดาราทิพย์ UFS ก็บวกมาที่5.87%แล้วนะครับแล้วก็สลับพอร์ตมาร์คดาราทิพย์สตาร์จาก18เหรียญไป1,000เหรียญก็ตอนนี้บวกมา3%แล้วนะครับทุกคน3.8%แล้วนะก็ค่อยๆโตนะครับสหรับทั้ง2พอร์ตนี้นะอันนี้ก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากนะครับทุกคนก็ค่อยๆโตไปตามระยะเวลาของมันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสลับพอร์ตคริปโตนะครับอันนี้เป็นพอร์ตคริปโตของผมใน OKX นะครับทุกคนก็ล่าสุดนะครับผมเข้าออเดอร์เพิ่มไป ตอนแรกเข้าแต่ A อนะครับตอนนี้เข้าเหรียญกาล่าเพิ่มนะครับทุกคนนี่นะซึ่งสําหรับออเดอร์เหรียญกาล่านี้นะครับตอนนี้ก็ติดลบอยู่1ดอลลาร์กว่าๆนะที่จริงเมื่อคืนนะมันไม่ติดลบนะเมืม่อคืนมันได้กําไรนะครับแต่ว่าราคามันไม่วิ่งลงไปลึกกว่านี้นะครับมันนิ่งหน่องนิ่งหน่องอยู่ตรงนี้แล้วสุดท้ายก็ดิดขึ้นมานะตอนนี้มันก็เลยติดลบนะครับอ่ะก็เป็นเหมือนกันทั้ง2เหรียญเลยนะ a อตอนแรกก็กลับมาเขียวๆแล้วนะครับแต่เขียวแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วก็หลังจากน้้นนก็็รราาดลลึมแแวตอีง่่ไเเเเปถื กันระยะยาวอยู่แล้วนะ TP ผมอยู่ไกลมากนะครับเพราะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปรอดูแล้วกันนะครับว่าราคาจะไปถึง TP ได้ไหมที่ผมวิเคราะห์ไว้จะถูกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าวิเคราะห์ถูกแน่นอนยังไงก็น่าจะไปถึง TP ได้นะครับอ่าโอเคครับแล้วก็สำหรับพอร์ตหุ้นนะครับตลาดหุ้นไทยเรานะฮะทุกคนตอนนี้ผรอนหุ้นไทยผมทํากําไรมาได้716บาทแล้วนะครับก็อาจจะฟังดูน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะอยู่นะก็บวกมาอยู่ประมาณ 3. ุด 5%เนะครับเพราะว่าพอร์ตผมมัน20,000บาทนะทุกคนก็อันนี้บวกมา700บาทก็คิดเป็นประมาณ3.5%ของพอร์ตนะครับก็ถือว่าคู่เยอะเลยนะอันนี้ถือว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นหรือว่าซื้อดัดชนีอะไรเก็บไว้เนี่ยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีมันจะประมาณ8-12%นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมเทรดเองนะผมได้กําไรมา3%แล้วก็ระยะเวลาย,ยังไม่ถึงปีเลยนะครับอันนี้เพิ่งเทรดไม่แค่เดือนกว่าๆเองนะครับทุกคนก็ถือว่าพอร์ตตตผมมเิบโาไ ดีในระดับหนึ่งเลยนะเออถ้าเทรดครบปีก็อาจจะชนะอัตราการเติบโตของตลาดได้ก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดของผมนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะมาติดตามผลงานการเทรดของผมนะครับในอฟอลิกนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ y ม e ์เอฟเวคบุนี้ทั้ง2พอร์ตน,นี้เลยนะครับเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็ สำหรับตัวพอร์ตคลิปโตเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โปรไฟล์การเทรดของผมใน OK เคเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะส่วนพอร์ตหุ้นครับทุกคนพอร์ตหุ้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูการเทรดของผมก็ต้องเข้ามาติดตามในเพจได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าพอร์ตหุ้นมันไม่มีลิงก์ที่เป็น Public เอามาให้ดูกันนะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้นะครับว่าตอนนี้พอร์ตหุ้นของผมเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วหรือว่าเติบโตไปถึงไหนแล้วก็สามารถมาติดตามได้ในเพจของผมนะครับเดี๋ยว ตลอดเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะติดตามผลงานการเทรดของผมสามารถเข้ามาติดตามกันได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับทฤษฎี Price Action มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทฤษฎีนี้ให้เพื่อนๆฟังกันก่อนละกันนะครับว่ามันคือทฤษฎีอะไรนะครับทุกคนทฤษฎี Price Action มันก็คือทฤษฎีพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําๆในตลาดนะครับเช่นเกิด a คชั่นแบบนี้แล้วอะไร ราคามันชอบกับตัวลงหรือว่าเกิดแอคชั่นแบบนี้แล้วราคามันชอบกับตัวขึ้นนะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่า price action นะครับหรือว่ามันคือพฤติกรรมราคานะครับหรือแปลแบบภาษาเข้าใจง่ายมันคือ เเหตุการณ์ซ้ําๆหรือว่าสถานการณ์ซ้ำๆที่มันชอบเกิดขึ้นในตลาดนั่นเองนะครับมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆเหล่านี้เอามาใช้ในการทํากําไรได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็คือทฤษฎี price action นั่นเองนะครับซึ่งสาหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดู price action สําคัญในการเทรด binary ตั้งแต่ p ายเซ็นเซ็กสำคัญที่เป็นแบบแท่งเดียวจนไปถึง3แท่งเลยนะครับทุกคนนะพร้อมกับอสอนคีย์ใช้งานของแต่ละ p r i c e action ด้วยนะครับว่าแต่ละ p r i c e action นเนี่ยถ้าเราจะใช้งานมันมีคีย์สำคัญอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับมาเรามาทำความรู้จักกับ p r i c e action แรกกันเลยนะครับก็จะเป็น p ายเซ็ c เซ็กชแบบแท่งเดียวก่อนนะครับทุกคนก็สรับ p ายเซ็ c เซ็กแรกนะครับที่เพื่อนๆจะเจอบ่อยๆในตลาดแล้วก็มันเป็น p r i c e action ที่สำคัญมากในการเทรด b บ n a r y ของเรานะครับก ตัวพินบานั่นเองนะครับทุกคนตัวพินบาหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมันหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะ มันจะเป็นกราฟแท่งที่มีเนื้อเทียนนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็มีไส้เทียนยาวๆแล้วก็มีไส้เทียนอีกด้านหนึ่งสั้นๆนะครับเห็นไหมด้านหนึ่งยาวๆแล้วก็ด้านหนึ่งสั้นๆนะครับนี่นะครับแบบนี้นะเขาเรียกว่าพินบาร์นะครับพินเนี่ยมันก็คือแปลว่าหมุดนะครับทุกคนหมุดตัวหมุดที่เอาไว้ปักกับฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะทุกคนก็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับนี่นะกราฟมันจะคล้ายๆพินหรือว่าคล้ายๆหมุดที่เอาไว้ปักฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะคล้ายๆกันเลยนะทุกคนก็สำหรััับบตวววินนนาาาาี้ะคคอ่่มมมหยยงงไรับ ตัวแอคชั่นของพินบามันหมายความว่าถ้าหางมันชี้ไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับนี่นะด้านไหนที่มันยาวเนี่ยจะเรียกว่าหางนะครับทุกคนด้านไหนที่หางมันชี้ไปเนี่ยแปลว่า แนวรับหรือแนวต้านมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับอ่า uh, ถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับยกตัวอย่างอย่างตอนนี้นะครับก็คือหางบัญชีขึ้นข้างบน cents, นะครับแปลว่าแนวต้านเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับทุกคนแปบลบว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นไปอาจจะไม่ได้ไกลกว่านี้แล้วอ่ะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วอ่ะในช่วงนี้เราสามารถที่จะเริ่มหาจังหวะเท,ทรดลงได้แล้วอา่าแบบนี้นั่นเองนะครับอา่านี่นะครับนี่ก็คือความหมายของตัวพินบาร์นะครับเห็นไหมแลวราคาหลังจากนี้ก็กลับตัวลงมานะครับและถ้าาาาเเเเเเพพืืื่่่่่ออออนนนนสััังงกกตตตจะะะหห็็ครรบววมมมไทีีแขยย พินบาร์ก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่ะซึ่งโอเคอันนี้เรื่องของการดูแรงซื้อแรงขายในตลาดยังไม่ได้สอนในคลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไปคลิปต่อๆไปนอกจะมาสอนดูแรงซื้อแรงขายในตลาดกันนะครับอ่ะโอเค นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะเมื่อกี้เป็นพินบาฝั่งขาลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูพินบาฝั่งขาขึ้นนะครับเอาแบบที่มันเห็นชัดๆง่ายๆนะอ่นนี่เลยนะครับตัวแอคชั่นนี้ก็เรียกว่าพินบานะครับทุกคนนี่นะครับ่าตรงนี้นะหรือเพื่อนๆจะมองตรงนี้เป็นพินบาก็ได้นะครับแต่ว่าไอเนื้อเทียนมันอ้วนไปนะทุกคนมันใหญ่ไปนะครับที่จริงเนื้อเทียนมันต้องเล็กๆหน่อยนะทุกคนอ่ะซึ่งอันนี้เราก็มองเป็นพินบาได้นะครับพินบามันจะมีหัวหรือว่าไม่มีนั่นไม่ใช่คีย์สำคัััญนนครรบีีาาาืือออมมมมหหหงเล่ถ้ แล้วก็นับเป็นพินบาได้นะครับทุกคนถามว่าทําไมมันไม่ต้องมีหัวก็ได้นะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหัวพินบาเนี่ยไอ้ที่มันเป็นไส้เทียนที่ชี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนสําคัญที่บอกถึงอะไรเลยนะครับเพราะนั้นมันเลยมีหรือไม่มีก็ได้นะครับมันไม่เหมือนหางนะครับหางเนี่ยมันเอาไว้บอกได้ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับอย่างในตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพินบา ที่มีหางชี้ลงข้างล่างนะครับก็แปลว่ากาฟปัจจุบันนะช่วงนี้ก็น่าจะมีแนวรับอยู่แถวๆนี้นั่นเองนะครับอ่าก็แปลว่าราคาณช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแค่แถวๆนี้แล้วล่ะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันมีแนวรับอยู่แถวๆนี้นะครับราคาจะลงมาชนแนวรับแล้วก็ลงต่อไม่ไหวอีกไม่นานก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแปลว่าณช่วงนี้เราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าเทรดได้แล้วอ่ะถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้ได้เราก็ น่าจะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยก็คือ price action ตัวแรกตัว pin พินบ i c e action ที่เอาไว้บอกว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วไอ้การาฟทั้งหมดที่กลับตัวมาตรงนี้มันกลับตัวมาไกลามากหรือยังอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับแล้วคันนี้ตัวพินบาร์มีคีย์สำคัญในการใช้งานยังไงนะครับสำหรับพินบาร์นะครับมีคีย์สำคัญในการใช้งานง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็คือถ้าเวลาที่เราเจอพินบาร์ที่มันมีหางอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับอ๋อผมลืมบอกนะมันมีชื่อด้วยนะครับถ้าพินบาร์มีหางอยู่ข้างล่างแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น bullish พินบาร์นะครับเป็นพินบาร์ฝั่งขาขึ้นนะครับก็คือเป็นพินบาร์ที่บอกว่าตอนนี้แรงซื้อมีเยอะครับหลังจากนี้น่าจะใกล้กับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเป็น bullish พินบาร์แบบน ที่เป็นเทรนขาขึ้นเท่านั้นนะครับทุกคนถามว่าทําไมก็เพราะว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับก็จะได้มาช่วยส่งให้แอคชั่นตัวบูลลิชพินบาร์นี้เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้มันส่งกราฟหลังจากนี้ให้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสทํากําไรได้ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กลับการน,นะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเป็นตัว b บลลิชพินบาร์นะครับเบลลิชพินบาร์ก็คืออ่อเป็นพินบาร์ที่มีไส้เทียนชี้ขึ้นข้างบนนะครับหรือว่ามีหางชี้ขึ้นข้างบนนะอันนี้เรียกว่า b บลลิชพินบาร์นะครับเป็นอ่อพินบาร์ฝั่งขาลงนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งสําหรับตัว b บลลิชพินบาร์นี้นะครับ ก็มีคีย์สำคัญก็คือเราจะต้องใช้งานในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงเท่านั้นนั่นเองนะครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าแรงขายที่มีอยู่มากในกราฟที่เป็นเทรนขาลงนี้ก็จะได้มาช่วยส่งให้แอคชั่นตัวเบลลิชพินบา r นี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้หลังจากนี้ส่งกราฟให้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับให้เราเนี่ยเมื่อมาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ ก็จะได้มีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญของตัว bullish แล้วก็ bearish pin bar นี้นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้ตัว price action สำคัญตัวต่อไปนะครับก็จะเป็น price action ที่มีชื่อว่าเอา่อผมตั้งชื่อเองนะครับอันนี้นะไม่รู้ว่าชื่อจริงๆตามทฤษฎีมันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมตั้งชื่อเองนะผมตั้งชื่อมันว่าแท่ง Big Bar นะครับทุกคน Big bar หรือว่า อ่แท่งเขียวใหญ่ๆหรือว่าแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมเรียกว่าแท่งบิ๊กบาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าตามทฤษฎีมันจะมีชื่ออื่นนะอันนี้ใครที่รู้จักชื่อตามทฤษฎีสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆานล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับแท่งบิ๊กบาร์นี้มันมีความหมายว่าอย่างไงนะครับทุกคนยกตัวอย่างนะครับสมมุติเกิดเป็นบิ๊กบาร์สีแดงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแท่งเบลิชบิ๊กบาร์นะครับทุกคนก็คือเป็นแท่งแดงใหญ่ๆนะครับพูดแบบภาษาเขาใช้ง่ายนะเป็นแท่งแดงใหญ่นะครับทุกคนแท่งแดงใหญ่แแบบนีีี้มมมมมมคคววววาาาาาาาหหหยยยย่่ังงงไรรขื แรงที่ทําให้การาฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มันมีอยู่เยอะมากๆนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดตัวแท่งเบลิชบิ๊กบารนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าแท่งแดงใหญ่นี้ขึ้นมานะก็สามารถตีความได้เลยนะครับว่าการาฟในช่วงนั้นเนี่ยมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้การาฟวิ่งลงอยู่มากแน่นอนเป็นไปได้อย่าหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับให้หาจังหวะเทรดลง อย่างเดียวนั่นเองนะครับการเทรดให้ถูกแนวโน้มมันสําคัญมากๆในไบนารี่นะครับเพราะนั้นไอ้แท่งบิ๊กบาร์เนี่ยมันช่วยเราบอกแนวโน้มนะั้นตอนนั้นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าแนวโน้มนนะช่วงนั้นมันคือแนวโน้มอะไรแล้วมันจะได้ช่วยให้เราเทรดได้ถูกตามแนวโน้มได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก็นี่นะครับก็เป็นตัวเบลลิชบิ๊กบาร์นะครับก็คือเป็นแท่งแดงใหญ่เอาไว้บอกว่าแรงขายปัจจุบัน มันมีเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็กับกันนะครับมันจะมีแท่ง bullish big bar ด้วยนะครับหรือว่าแท่งเขียวใหญ่นั่นเองนะครับแท่งเขียวใหญ่ก็มีความหมายตามตัวเลยนะครับก็คือแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นนะตอนนี้มันมีอยู่เยอะนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือนะช่วงนี้เราควรจะหาจังหวะเทรดขึ้นมากกว่าจะหาจังหวะเทรดลงนะครับเพราะว่าแรงซื้อมันมีอยู่เยอะนะครับแนวโน้มในตลาดส่วนใหญ่นะช่วงนี้มันก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีนั่นเองนะครับถ้าเรามาเทรดลงส่วนจังหวะนช่วงนี้โอกาสที่เราจะขาด เพราะนั้นเป็นไปได้ก็ควรจะเทรดขึ้นตามแนวโน้มฝั่งขาขึ้นตามที่มันเกิดแท่งเขียวใหญ่นี้ขึ้นมาจะดีที่สุดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัว price action big bar นะครับเป็น price action ที่ไว้บอกว่าแนวโน้มของการาฟปัจจุบันนี้คือแนวโน้มอะไรนะครับเป็นแนวโน้มฝั่งกับตัวขึ้นหรือว่าเป็นแนวโน้มฝั่งกับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งสําคัญมากสําหรับใครที่เทรดไบนาลีนะครับการเทรดถูกแนวโน้มเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นได้ มากๆเลยนะครับอ่าโอเคคราวนี้สําหรับตัวบิ๊กบาร์มีคีย์สำคัญว่ายังไงบ้างนะครับสำหรับตัวบิ๊กบาร์นี้นะครับมีคีย์สำคัญว่าก็ถ้าเกิดว่าเกิดตัวบูลลิชบิ๊กบาร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็การปัจจุบันนาตอนนั้นในภาพใหญ่ก็ควรจะเป็นเทรนขา ขึ้นด้วยนะครับทุกคนอ่าถามว่าเอยทำไมต้องเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็คือแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ที่เกิดแอคชั่นบูลลิช b บิ๊กบนา้นี้ให้มันมีประสิทธิภาพในการส่งกราฟหลังจากนี้ให้กับตัวขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวบลิชบิ๊กบาภาพใหญ่ก็ควรจะเป็นเทรนขา ลงด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าแรงขายที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาลงก็จะได้มาช่วยส่งให้ตัว b บ l g e big bar นี้เนี่ยส่งกราฟหลังจากนี้ให้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้เวลาเรามาหาจังหวะเข้าเทรดใน,นช่วงนี้เราก็จะได้มีโอกาสชนะได้มากยิ่งขึ้น ตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญของตัว Big Bar นะครับก็บู l l i s h Big Bar ภาพใหญ่ต้องเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็แบล r ช์บิ๊กบารภาพใหญ่ต้องเป็นเทรนขาลงนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็ p พ i c e เซ็นชั่ตัวต่อมาอันนี้เป็น p พ i c e เซ็นชั่สุดท้ายแล้วของ p พ i c e เซ t i ชั่ ประเภทที่มันเป็นหนึ่งแท่งแบบนี้นะครับก็คือตัวโดจินั่นเองนะครับอ่านี่นะครับพลาดไม่ได้เลยนะอันนี้คือตัวไพน์เซชันที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการเทรดไบนารีนะครับโดจิหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมันเป็นแท่งที่เป็นตัวบวกเฉยๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ยพน์เซชันตัวโดจินี้มันมีความหมายว่ายังไงนะครับพน์เซชันตัวโดจินี้นะครับมันมีความหมายว่า แร๊ปปัจจุบันนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดตัวโดจิขึ้นมาแปลว่านั่นน่ะคือกกาฟไปสุดทางแล้วนั่นเองนะครับทุกคนอ่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อหลังจากนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากลับกลับตัวขึ้นมานะครับตึ๊ดตึ๊ดตแล้วเกิดโดจิขึ้นมาแบบนี้แปลว่าตอนนี้นะครับทั้งหมดที่ราคากลับตัวมาปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดแล้วก็ได้ราคาหลังจากนี้น่าจะใกล้กับตัววิ่งลลงแ้ว ก็ได้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือความหมายของตัวโดจินี้นะครับอ่าแล้วก็กลับกันนะครับทุกคนกลับกันถ้าสมมติว่าราคากลับตัวลงมาลึกมากๆแล้วนะครับแบบนี้นะเห็นไหมตึดตึแล้วเกิดเป็นโดจิขึ้นแบบนี้ชึบแปลว่าทั้งหมดที่กลับตัวลงมาตรงนี้แปลว่าอาจจะกลับตัวลงมาลึกสุดแล้วก็ได้หลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้น ไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะไอตัวโดจิเนี่ยมันจะอยู่แทบทุกสวิงเลยนะครับหรือมันก็จะอยู่ในหลายๆสวิงอยู่บ่อยๆนะครับเห็นไหมฮะเพื่อไว้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่กาฟวิ่งกับตัวมาปัจจุบันเนี่ยมันมาสุดทางแล้วหรือยังนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือตัวโดจินะครับทุกคนเป็นไพร์คชั่นที่ต้องบอกว่าใช้งานง่ายที่สุดแล้วแหละในบรรดาทุกๆไพร์เคชั่นนะครับเพราะว่าตัวมันเองอ่ะมันมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับทุกคนอ่าโอเค ก็สำหรับตัวโดจินี้มีคีย์สำคัญในการใช้งานยังไงบ้างนะครับก็สำหรับคีย์สำคัญในการใช้งานโดจินี้ยังคงอยู่ในเทรนเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟกับตัววิ่งขึ้นมาตืดๆ,ๆแล้วเกิดโดจิอ่ะอีกไม่นานกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงแล้วนะครับภาพใหญ่ในสถานการณ์ณตรงนี้นะครับที่กราฟหลังจากนี้ใกล้จะกับตัวลงแล้วเนี่ย ภาพใหญ่ก็ควรจะเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับทุกคนถามว่าเพราะอะไรก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ก็เพื่อจะได้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวโดจินี้ให้ส่งกราฟหลังจากนี้ให้กับตัววิ่งลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับครับหลังจากนี้ก็จะได้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เวลาเราหาจังหวะเทรดลงหน้าช่วงหลังจากนี้ก็จะได้มีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้ากราฟก่อนหน้ากลับตัวขึ้นมาก่อนแล้วเกิดโดจิภาพใหญ่ต้องเป็นเทนขาลงนะครับ กราฟหลังจากนี้ถึงจะกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็กลับกันถ้าก่อนหน้ากราฟกลับตัววิ่งลงมาก่อนนะครับแล้วปัจจุบันเกิดเป็นโดจิขึ้นมาแบบนี้ภาพใหญ่ก่อนหน้าจะต้องเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับก็ถามว่าเพราะอะไรนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็จะได้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวโดจินะตรงนี้ด้วยนั่นเองให้ส่งกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นเพื่อใหห้ลัง เมื่อเรามาหาจังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้ได้เราก็จะได้มีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญในการใช้งานตัวโดจินี้ในการหาจังหวะเข้าเทรดนั่นเองนะครับก็เทรดให้ถูกกับเทรนนะครับทุกคนใช้โดจินี้ให้ถูกกับเทรนนะ,ะใช้โดจิให้ถูกกับการกลับตัวแล้วก็ให้ถูกกับเทรนด้วยนะครับ ตามนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือ price action ประเภท1แท่งนะครับที่เป็น price action สำคัญในการเทรด binary นะครับก็มี3ามตัวตามนี้เลยนะครับที่ผมเห็นว่ามันเกิดอยู่บ่อยๆแล้วก็มันได้ใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็มี3ตัวตามนี้นะครับทุกคนโอเคครับคันนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไป price action แบบ2แท่งกันต่อนะครับทุกคนโอเคครับก็สลับ price action 2แท่งนะครับทุกคน ก็พายเชั่นแรกเลยนะครับที่เราจะได้เจอกับมันอยู่บ่อยๆแล้วก็เราจะได้ใช้มันในการประกอบการเทรดอยู่บ่อยมากๆเลยนะครับก็คือตัวพายเซชั่นที่มีชื่อว่า engulfing นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือ,อแท่งกืนกินนะครับทุกคนแท่งที่แบบแรงซื้อหรือแรงขายที่เข้ามาหลังจากนั้นมันเข้ามาเยอะมากๆเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวพายเซชั่น engulfing นี้นะครับหน้าตาของมันนะครับก็คือทุกคนสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นลักษณะที่กราฟแท่งถัดมาเนี่ย เห็นไหมฮะแท่งถัดมานะมันจะใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้ามากๆแล้วมันจะเป็นกราฟแท่งที่วิ่งในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับกราฟแท่งก่อนหน้านะครับอ่ะเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่ากราฟก่อนหน้าวิ่งมาเป็นแท่งแดงนะครับแท่งถัดมาก็จะเป็นแท่งเขียวแล้วก็ใหญ่กว่าแท่งแดงก่อนหน้ามากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะใหญ่กว่าแท่งแดงก่อนหน้าเลยนะครับอ่ะหรือกับการถ้ากราฟ แท่งก่อนหน้าวิ่งมาเป็นแท่งเขียวนะครับทุกคนหรือว่าวิ่งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแท่งแดงยาวๆออกมานะครับทุกคนเห็นไหมฮะแล้วก็จะเป็นแท่งแดงที่ใหญ่กว่าแท่งเขียวก่อนหน้าเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือ price action engulfing นะครับหรือว่ามันเป็น price action กืนกินนั่นเองนะครับมันเป็น price action ที่บอกถึงอะไรนะครับมันเป็น price action ที่บอกถึงการกลับตัวของราคาหรือว่ามันเป็น price action ที่บอกการกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับว่ากราฟณ้ตอนนั้นอาจจะถึงเวลากลับตัวแล้วก็ได้ นั่นเองนะครับอ่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับทุกคนถ้าสมมุติกราฟกับตัววิ่งลงมาตึ๊กตึ๊กจึ๊บจิ๊บแบบนี้แล้วอยู่ๆนะครับเกิด price action เขียวกืนกินขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมฮะตอนแรกผมจะเรียกว่าเป็น bullish engulfing นะแต่ว่า พูดเป็นภาษาไทยดีกว่าครับน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะเออนี่นะครับถ้าเกิดเป็นไพ่เซชั่นเขียวกลืนกินขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมแทงเขียวนะครับหรือว่าราคาเนี่ยดีดกลับขึ้นมาสูงกว่าก่อนหน้านะครับแท่งก่อนหน้านะที่เขากลับตัววิ่งลงมาเลยนะครับเห็นไหมแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็อาจจะกลับตัวลงมาลึกมากๆแล้วก็ได้กราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้กลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นไพ่เซ็กชั่นตัวเขียวกลืนกินนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเกิดเป็นไพ นะครับทุกคนอ่าก็มีความหมายว่าณนะตอนนี้นะครับทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาก่อนหนะ้าก็อาจจะกลับตัวมาไกลมากๆแล้วแล้วก็หลังจากนี้น่าจะถึงช่วงกลับตัวแล้วก็ได้นั่นเองนะครับใกล้กลับตัวลงแล้วก็ได้นั่นเองนะครับอ่าและนั่นหมายความว่ากราฟหลังจากนี้ก็เราสามารถที่จะหาจาังหวะเข้าเทรดนะช่วงกลับตัวของมันนะช่วงนี้ ได้นั่นเองนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็น price action engulfing นะครับหรือว่าเป็น price action การกืนกินนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ price action ตัวนี้นะครับก็วิธีการใช้งานของมันก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนมันง่ายๆมากๆเลยนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เกิดเขียวเกินกินมาแปลว่าหลังจากนี้น่าจะใกล้กลับตัวขึ้นเราก็หาจังหวะเทดขึ้นในะช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับหรือกับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด price action แดงเกินกินขึ้นมาก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัวลงแล้วเราก็สามารถทีี่่จจะะหหาังงงววเดลในนช้ ได้เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับแล้วคราวนี้ตัว encasing นี้มีคีย์สำคัญในการใช้งานยังไงบ้างนะครับก็สำหรับคีย์สำคัญของ price action encasing นี้นะครับก็คือเหมือนเดิมเราจะต้องใช้เทรดในการาฟที่เป็นเทรนได้เท่านั้นนั่นเองนะครับถามว่าเอ้ยทำไมล่ะก็เหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็คือตัว encasing นี้เนี่ย มันอาศัยแรงของเทนในการมาช่วยในการกลับตัวของราคาอยู่บ่อยครั้งนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้มันจะต้องใช้ในเทนได้เท่านั้นนะครับมันถึงจะมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นแท่งเขียวกลืนกินขึ้นมาแบบนี้ภาพใหญ่ต้องเป็นเทนขาขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กรารวิ่งขึ้นจากในภาพใหญ่ก็จะได้มาช่วยส่งให้ไพรแอคชั่นเขียวกลืนกินนี้ให้ส่งกาฟหลังจากนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับทำให้ถ้าเรามาหาจังหวะเข้าเทดในะช่วงนี้เราก็จะได้มีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเกิดว่าเกิดแทงแดงคืนกินขึ้นมาแบบนี้ก็ภาพใหญ่ก็ควรจะเป็นเทรนขาลงด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็จะได้มาช่วยส่งให้ไพ่แอคชั่นแดงคืนกินนี้ให้ส่งกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็จะได้มีโอกาสกลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแล้วถ้าเรามาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้เราก็จะได้มีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญในการใช้งานตัว Pie Section แดงกืนกินนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับแล้วก็พายเซตชันตัวต่อไปอันนี้เป็นพายเตชันตัวสุดท้ายแล้วนะครับของพายเชันประเภท2แท่งนะครับทุกคนก็คือตัว running bar นั่นเองนะครับสำหรับพายเซตชันตัวนี้นะครับก็ถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจกันง่ายๆนะครับมันก็คือแท่งเ,เขียวต่อเขียวหรือแดงต่อแดงนั่นเองนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะเออแต่ถ้าสมมติเป็นภาษาอังกฤษเรียกเท่ๆมันคือแท่ง running bar นั่นเองนะครับก็สาหรับพายเซ็ตชั่น running bar นะครับมันเป็นพายเซชันที่มันจะมีแท่งเขียวติดกัน สองแท่งนะครับวิ่งต่อกัน2แท่งแบบนี้หรือมันเป็นไพซชั่นที่เป็นแท่งแดง2แท่งวิ่งต่อกันแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าไพซ์เซชั่น running bar นั่นเองนะครับสำหรับตัว running bar นี้นะครับมันเป็นไพซ์เซชั่นที่เอาไว้บอกถึงอะไรนะครับ มันจะคล้ายๆกับไอบิ๊กบาร์เลยนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าเพราะว่ามันใช้การาฟถึง2แท่งในการบอกแนวโน้มนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับตัว running bar น,นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดแท่งแดง2แท่งวิ่งต่อกันแบบนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็น b a l l i s h running bar นะครับก็คือแปลว่ากาฟปัจจุบันนี้กําลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขา ลงนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าเรามาหาจังหวะเทดลงในช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสทํากําไรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันมันกําลังอยู่ในแนวโน้มฟังขาลงนั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันมันจะวิ่งลงได้ดีนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแหงเขียว2แท่งวิ่งต่อกันแบบนี้อันนี้จะเรียกว่าเป็น bullish ลันนิ่งบาร์นะครับทุกคนหรือก็คือเป็นไพซ์เซชั่นลันนิ่งบาร์ที่บอกว่าแนวโน้มปัจจุบันนี้เป็นแนวโน้มของการกลับตัววิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ากราฟหลังจากนี้นะครับมันก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับทำให้ถ้าเรา,าหาจังหวะเทตดขึ้นนะช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสทํากําไรได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะกราฟหลังจากนี้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขา ขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือ price action running bar นะครับก็คือ,อถ้าดูแบบง่ายๆก็คือมันเป็นแท่งแดงต่อแดงหรือเขียวต่อเขียวกัน แบบนี้นั่นเองนะครับแปลเป็นภาษาไทยแล้วรู้สึกคํามันจะแปลกๆเชยๆยังไงไม่รู้เนาะเรียกเป็นภาษาอังกฤษอ่ารู้สึกว่าเออมันดูเท่กว่าเยอะเลยนะครับ running bar น,นะาสำหรับ price action running bar น,นี้นะครับคี์สำคัญของมันเลยก็มีอยู่ข้อเดียวเลยนะครับก็คือเหมือนเดิมนะมันจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อมันใช้เทรดในกราฟที่เป็น เทรนนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเกิดเป็น price action bullish running bar นะครับอ่ะก็คือเป็นแท่งแดงต่อแดงแบบนี้ภาพใหญ่ก็ควรจะเป็นเทรนขาลงนะครับทุกคนเพื่อที่แรงขายจากในภาพใหญ่จะได้มาช่วยส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้เราก็จะได้มีโอกาสทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเป็น running bar ฟัง bullish ขึ้นมาแบบนี้อ่ะก็คือเป็นแท่งเขียวต่อเขียวแบบนี้กราฟในภาพใหญ่ก็จะต้องเป็นเทรนขา ้ดวยถามว่าเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่ว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่ในภาพใหญ่ก็จะได้มาช่วยส่งให้ตัว bullish running bar นี้ส่งกราฟหลังจากนี้ให้กับตัววิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็จะได้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยและถ้าเรามาหาจังหวะเทดขึ้นในช่วงนี้ได้เราก็จะได้มีโอกาสชนะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นคีย์สำคัญของตัว Pice A Running Bar นี้นั่นเองนะครับก็คือมันใช้เทรดในกราฟพี่วิ่งเป็นเทรนได้อย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับมันไม่สามารถที่จะไปใช้เทรดใน s i ด์เวยได้นะครับสำหรับไพ่แอคชั่นตัว Running Bar นี้นะครับอ่าโอเคครับคราวนี้ต่อไปเป็น r i c e Action ประเภท3แท่งนะครับทุกคนใช้กราฟ3แท่งในการบอกแนวโน้มของตลาดนะครับทุกคนสำหรับ r i c e Action ประเภท3แท่งนี้มีตัวเดียวเลยนะครับก็คือตัว Evening Star กับ Morning Star นั่นเองนะครับที่จริงมันเป็น Price Action ตัวเดียวกันนะครับทุกคนแต่ว่าชื่อมันแตกต่างกัน เพราะว่าแนวโน้มมันบอกคนละฝั่งแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดู p พ i ์ e a c t ชันตัว Morningstar กันนะครับนี่เลยนะครับไพ i ์ e a c t ชันตัว Morningstar หน้าตามันเป็นแบบนี้เลยนะครับก็องค์ประกอบของมันนะครับมันจะมีลักษณะเป็นมีแท่งเขียวใหญ่ๆขึ้นไปก่อน1แท่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแท่งโดจิหรือว่าเป็นแท่งอะไรเล็กๆก,ก็ได้นะครับสแท่งติดกันแบบนี้นะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นไพซ์เชัน มอร์นิ่งสตานั่นเองนะครับมันมีความหมายว่ากราฟหลังจากนี้มันใกล้ช่วงวิ่งลงแล้วถ้าเราหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะ เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือ price action ตัว morning star นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดู price action ตัว evening star กันนะครับว่า evening star หน้าตามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับตัว price action evening star หน้าตามันเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะองค์ประกอบของมันนะครับก็คือมันจะมีแท่งแดงๆวิ่งลงมาก่อนยาวๆ1แท่งนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีแท่งเล็ก ประกอบเพิ่มขึ้นมาอีก2แท่งนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เกิด price action ตัว evening star นี้ขึ้นมานะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟหลังจากนี้มันใกล้ช่วงกลับตัววิ่ง ขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอ่ากฟหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเข้ามาแล้วหลังจากนี้มันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีมากๆซึ่งถ้าเรามาหาจังหวะเทศขึ้นนะช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสทํากำไรได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือตัว price action Evening Star นะครับสลับตัว Price Action ทั้ง Morning Star แล้วก็ Evening Star นี้นะครับมันสามารถเกิดได้ทั้งกราฟที่เป็น s i d e w a y แล้วก็เกิดได้ทั้งกราฟที่เป็น Trend นะครับซึ่งสลับตัว Evening Star นี้นะครับอันนี้เป็น Price Action ที่ต้องบอกว่า ใช้เทรดได้มหาศา์มากนะครับมันใช้เทรดได้ทั้งการในเทรนแล้วก็เทรดได้ทั้งในไซเวย์นะครับซึ่งสลับคีย์สำคัญในการใช้งานตัว Morning Star แล้วก็ Evening Star นี้ในการเทรดนะครับก็มันจะต้องแบ่งออกเป็น2แบบเลยนะทั้งแบบที่ในเทรนแล้วก็แบบที่เป็นไซเวย์นะครับก็เดี๋ยวผมพูดในเทรนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา ค่อยไปปิดท้ายที่ในตัวไซเวนะครับทุกคนก็สำหรับตัว price action ถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นตัว evening star ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้มันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีหรือว่ามันอาจจะใกล้กลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับก็ภาพใหญ่มันควรจะเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนั่นเองนะครับถามว่าเพื่ออะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ว่าแรงซื้อจากในภาพใหญ่จะได้มาช่วยส่งให้ price action evening star นี้ให้ส่งกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับถ้าเรามาหาจังหวะเทดขึ้นในะช่วงนี้ได้เราก็จะได้มีโอกาสทำกาไราได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็จะเป็นคีย์สำคัญของ Price Action Evening Star นะครับแล้วก็กลับกันสลับคีย์สำคัญของ Price Action Morning Star นะครับก็จะต้องอยู่ในกราฟที่เป็นเทรนขา ลงเท่านั้นนะครับถามว่าอทำไมล่ะเพื่ออะไรก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็เพื่อที่ว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาลงก็จะได้มาช่วยส่งให้ตัว price action morning star นี้ให้ส่งกราฟหลังจากนี้ให้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ทําให้ถ้าเกิดว่าเรามาหาจังหวะเทดลงในะช่วงนี้ได้เราก็จะได้มีโอกาสชนะ เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญของ p r i c e Action m o r n i n g Star แล้วก็ evening Star นี้นั่นเองนะครับมีคีย์สำคัญตามนี้เลยถ้าเราจะใช้เทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์นะครับคราวนี้สลับถ้าเราจะใช้ตัว p พ่เซ็กชั่นม n ร n น n ่งสตาแล้วก็ evening Star ในการเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์มันมีคีย์สำคัญยังไงบ้างนะครับก็ โอเคเดี๋ยวผมขอวาดรูปแทนแล้วกันนะครับไพซ์แอคชั่นตัวนี้เนี่ยถ้าหามันจะหายากนิดนึงนะก็ถ้าสมมติว่าเราจะใช้ไพซ์แอคชั่นตัว Morningstar ในการเทรด เราควรจะใช้ไพซ์เซ็ชันมอนติงสตาร์นี้ตอนที่กราฟมันวิ่งขึ้นไปชนกรอบบนของไซเวหรือว่ามันวิ่งขึ้นไปถึงแนวต้านของกรอบไซเวนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับถามว่าเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีมากจากที่แนวต้านของกรอบไซเวนี้นะครับมันจะได้มาช่วยส่งให้ตัวมอน n i n g s t a ์นี้ส่งกราฟหลังจากนี้ให้กับตัววิ่งลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราเทรดในไซด์เว์เราก็จะลดความผันผวนล,ลงไปได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีโอกาสชนะเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญของตัว morning star ในการาฟที่เป็นไซด์เว y ย์นะครับคราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัว evening star นะครับ action evening star นี้ก็ควรจะเกิดขึ้นที่แนวรับหรือว่าที่กรอบล่างของตัวกรอบไซด์เวย์นะครับ ถามว่าเพื่ออะไรนะครับเหตุผลก็เพื่อที่ว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากที่กรอบล่างของไซด์เวย์นี้ก็จะได้มาช่วยส่งให้ไพซ์เซชันอีฟนิ่งซานี้ส่งให้กราฟหลังจากนี้กับตัววิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ทําให้ถ้าเรามาหาจังหวะเทรดขึ้นนช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะ เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญของการใช้ price action morning star แล้วก็ evening star นี้ในการเทรดนะครับที่เป็น sideways นี้นั่นเองนะครับก็สามารถใช้เทรดได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าและนี่เลยนะครับก็คือ price action สำคัญในการเทรด binary ความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้กันนะครับอ่าก็สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ทั้งหมดอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ความรู้กันไปแบบเต็มๆเ,เลยนะครับอ่ะ โอเคครับก็สลับในคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างยาวมากมากแล้วนะครับก็โอเคครับผมก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ผมสอนเรื่องอะไรหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เรื่องอะไรอีกเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ถามผมมาได้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ผมอยู่ในโหมดห้องสมุดเคลื่อนที่นะครับก็มีคนมาถามอะไรที่เป็นความรู้แบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะก็ ผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยเช่นกันนะครับผมก็ยินดีตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับนามนี้เลยนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปผมก็ขอฝากโอลิมเทรดนี้เอาไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่สามารถเทรดได้ทั้งไบนา r ี่ฟอเรกแล้วก็เซฟดีหุ้นต่างประเทศ ทรดได้ครบทุกตลาดแบบนี้อยู่ผมแนะนําเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดในช่องนี้เป็นหลักด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะหรือว่าถ้าด้านล่างคลิปนี้ไม่มีลิงก์เดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ให้นะครับอโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนกด ให้เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหึงไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆคลิปดีๆแบบนี้อีกฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in insert because i wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard